สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมีเมนูอะไรมาให้ท่านผู้ชมชมอันนี้คือไข่เราจะเจียวใส่หัวหอมเพื่อที่จะทำไข่น้ำค่ะไข่น้ำก็จะใส่แตงกวาเร่งไฟให้แรงหน่อยนะคะใกล้จะปีใหม่นะคะทุกสิ่งที่ปรารถนาทุกสิ่งที่ฝันทุกสิ่งที่กระทำตัดสินใจทำสิ่งดีๆอะไรลงไปขอให้สิ่งนั้นพลันสำเร็จท่านผู้ชมคะหอมมากเลยค่ะหอมหอมค่ะหอมจริงๆหอมจริงๆหอมจริงๆหอมมากๆเลยสุกดีแล้วแล้วก็ดีใช้ตะหลิวนี่แหละค่ะตัดเตรียมไว้ตอนนี้พอพร้อมแล้วเตรียมต่อเลยคือน้ำต้มซุปน้ำซุปของเราค่ะน้ำซุปน้ำซุปเราก็ต้มไว้รอแล้วเพื่อไม่ให้ชักช้าเสียเวลาพอเราต้มน้ำซุปเสร็จท่านผู้ชมในน้ำซุปก็ใส่กระเทียมไปด้วยค่ะหมูที่เราหมักหมูไว้เนี่ยรอน้ำแกงเดือดปุดมีความสุขนะคะท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามชมท่องช่องของแพมปาแมนแฮปปี้วันนี้ก็จะทำกับข้าวฉลองวันคริสต์มาสกันนะคะใส่หมูลงไปเลยน้ำเดือดแล้วใส่หมูลงไปเลยลงไปเลยเวลาเราทานหมูจะได้เป็นมีทั้งเป็นแผ่นๆด้วยแล้วก็เป็นสับๆดิฉันชอบที่หมูเป็นแบบสับๆอยู่ในน้ำแกงค่ะจะรู้สึกอร่อยหอมหวานดีแล้วก็แตงกวาจากสวนเราเองค่ะท่านผู้ชมนี่เด็ดมาได้ทุกวันเลยตอนนี้ก็25ธันวาแล้วตั้งแต่ปลูกมาก็ยังได้ทานอยู่เลยค่ะอร่อยจริงๆวันนี้ก็เลยทำไข่น้ำแตงกวานะท่านผู้ชมนะไข่น้ำแตงกวาสดอร่อยอร่อยร้อนๆหลังจากฉีดวัคซีนมาวันนี้วันที่6แล้วท่านผู้ชมก็ยังต้องทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะอาหารมีประโยชน์แต่ว่าไม่ทำให้ท้องเราเสียก็ต้องเป็นอาหารร้อนๆนี่แหละดีกับสุขภาพคนฉีดวัคซีนมาซึ่งฉีดโมเดอร์นานี่เขาก็จะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองเนาะทั้งเรื่องของระวังเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยดูแลหลายๆเรื่องทุกอย่างสำคัญที่สุดก็ค่อยๆดูแลไปทำอาหารทานไปค่ะเพื่อให้สังคมส่วนใหญ่อยู่ได้ก็เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองฉันก็เหยาะพริกไทยลงไปในนี้ในไข่เพราะว่าตอนนี้แกงของเราเดือดพุดพุดแล้วไข่ของเราก็พร้อมที่จะลงแล้วไข่ลงเลยค่ะท่านผู้ชมนี่อาหารเราร้อนร้อนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวดิฉันจะมีเมนูอีกนะคะจะมีเมนูแกงจืดไข่น้ำ1เมนูและตามไปด้วย
ตามไปด้วยเมนูอะไรท่านผู้ชมแฟนแฟนนี่ท่านเสร็จแล้วยกออกท่านต่อไปก็คือจะใช้กระทะใบเดิมนี่แหละท่านผู้ชมใส่น้ำมันลงไปอันนี้จะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะเมนูที่สองก็คือเมนูที่สองคืออันนี้ค่ะท่านผู้ชมมะเขือยาวมะเขือยาวปลูกครั้งเดียวนี่สองต้น ขออภัยค่ะยังเก็บทานได้อยู่ตลอดและก็เมนูง่ายๆวันนี้เราจะทำน้ำพริกกะปิด้วยค่ะก็เลยมาทำอันนี้ก่อนนี่ชุบไข่ทอดนะคะท่านผู้ชมชุบไข่ทอดค่ะมะเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะท่านผู้ชมน้ำมันร้อนจวดๆแล้วเราก็ไม่รอช้าหรอกค่ะสไตล์ของแคนตาของแคนตาไปให้หอมหอมเหลืองเหลืองอย่าให้เละๆไม่อร่อยค่ะถ้าเละๆแล้วไม่อร่อยเลยไม่กรอบเลยเด็กได้กลิ่นและรออยู่ข้างล่างเนี่ยรออยากทานข้าวกันแล้วเตรียมข้าวให้แล้วแต่ว่าขอทำกับข้าวต่อก่อนนะคะก็หลีไฟลงน้อยหลีไฟครึ่งนึงแล้วค่ะดูว่ารอเหลืองไหมยังไม่เหลืองก็เอาไว้ก่อนรอให้เหลืองเพิ่มไฟกับข้าวง่ายๆนะใช่ไหมคะท่านผู้ชมบ้านใครก็มีเนาะแบบนี้เราทำกันทานเองอาหารไทยรสอร่อยอร่อยขอให้มีน้ำแกงน้ำแกงจืดน้ำแกงส้มน้ำแกงอะไรก็ได้ของบ้านเราเองเนาะมีน้ำแกงไว้ซดคล่องคอมีเกลียวหอมๆเนี่ยอย่างเงี้ยเกลียวหอมๆโอ้ยไฟจะแรงไปละฉันจะลืมไปเดี๋ยวจะกลับไม่ทันระหว่างนี้ดิฉันจะโขลกพริกค่ะท่านผู้ชมจะโขลกพริกดังๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมโขลกพริกตำน้ำพริกหน่อยเดี๋ยวค้างไว้แล้วก็ไปโขลกพริกปึ้งสักหน่อยนะท่านผู้ชมตำพริกดังๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมปรึงหน่อยนะจะมีเสียงแทรกเข้ามาหน่อยThank you.
มันต้องจวดๆอย่างนี้นะคะถึงจะเจียวถึงจะทำชุบแป้งเอ้ยชุบไข่พูดผิดถึงจะทำอะไรนะมะเขือยาวชุบไข่ได้เหลืองกำลังดีไม่อมน้ำมันน้ำมันก็ร้อนหน่อยแต่ก็ต้องไม่ถึงกับร้อนจัดจะหลีลงอีกถ้าอย่างนี้ก็ใกล้จะสุกถ้าน้ำมันเบาถ้าความร้อนเบาก็จะมีฟองเยอะแบบนี้น้ำมันเยอะแล้วก็จะตามด้วยเมนูที่3ผัดกะเพราค่ะมันจะผัดกะเพราหมูสับต้องให้กรอบนะคะต้องให้กรอบถึงจะสวยเพิ่มไปสีสันของมะเขือยาวชุบไข่ของเราค่ะทุกคนมันก็ได้แล้วแล้วก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวจะไหม้เยอะกว่านี้ไม่อร่อย Merry Christmas I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year เมนูต่อไปท่านผู้ชมเราจะผัดกะเพรากันแล้วค่ะเมื่อกี้เราก็ใช้กระทะใบเดิมนี่แหละใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยเพราะยังมีติดกระทะเยอะอยู่แค่นี้พอก็ใส่พริกลงไปผัดก็ยังร้อนๆเราก็สามารถทำต่อได้เลยค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมว้าวลดไฟหน่อยใส่กะเพราทีละน้อยๆ จุดแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วจุดแล้ว นี่ใครผัดกะเพราทำคลิปแล้วไม่จามมีไหมคะ ที่ดูดฝุ่นนี่ฉันที่ดูดควันไม่ดีนะระบายโดยธรรมชาติครัวไม่มีที่ดูดควันก็เลยจามจุบจับจุบจับไฟให้หน่อยจุบ
น้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมรวมกันอยู่ในนี้แล้วท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยตามด้วยผัดใบกะเพราเพิ่มไปคือผัดกะเพราที่จะแสนอร่อยนะท่านผู้ชมนะจะอร่อยมากมากเลยเนี่ยเพราะว่ามีทั้งไอทั้งจานแต่ไม่ได้จานใส่ถาดนะท่านผู้ชมนะจานห่างๆอยู่นะท่านผู้ชมเอาละถูกแล้วปิดไฟปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำพริกกะปิกันน้ำพริกกะปิสูตรของแพมปาแมนแฮปปี้จะทำแบบนี้ค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปกะปริมาณเท่ากับน้ำอันนี้คือน้ำต้มสุกแล้วนะคะกะปริมาณเท่ากับที่เราจะทำน้ำพริกวันนี้แหละค่ะใส่ลงไปเราทำหม้อแกงเล็กถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ใส่ลงไปพอร้อนแล้วเราใส่อะไรคะใส่กะปิค่ะใส่กะปิเพื่อต้มกะปิซะก่อนท่านผู้ชมกะปิเนาะกะปิก็เหมือนปลาร้าแหละดิฉันจะต้องทานก่อนคือต้องต้มก่อนต้มโดยที่ว่าให้หอมๆท่านผู้ชมเดือดดีแล้วเราก็ใส่หอมแดงค่ะท่านผู้ชมใส่หอมแดงลงไปน้ำเดือดกับเท่านี้แล้วหอมนะท่านผู้ชมนี่หอมปิดไฟเลยค่ะน้ำพริกกะปิเราโขลกพริกไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมพริกกับกระเทียมเราโขลกไว้แล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปเลยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำปลานี่ช้อนเดียวพอค่ะช้อนหนึ่งนะใส่น้ำปลาช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิที่เราต้มแล้วนะคะท่านผู้ชมกะปิอย่าเทพรวดลงไปนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ปริมาณที่เราต้องการให้น้ำพริกของเรากำลังพอดีชามเนาะกำลังพอดีถ้วยจากนั้นแล้วก็ใช้ไม้ตีพริกหรือสากกระเบือของเรานี่แหละวนๆซะหน่อยท่านผู้ชมแต่ไม่ต้องตำแล้วนะเพราะว่าเราโขลกพริกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็พอวนๆเสร็จแล้วอุ้ยสีสันน่ากินค่ะท่านผู้ชมฉันก็จะบีบมะนาวอยู่บ้านนอกของเรานี่มันดีดีท่านผู้ชมมีอะไรให้เราได้หยิบใช้มะนงมะนาวผักกะเพราผักอะไรเราก็หยิบในสวนของเราที่แหละท่านผู้ชมอ
มะนาวก็อย่าให้มีเม็ดนะท่านผู้ชมอ่ะบีบลงไปแค่ใครชอบเปรี้ยวก็ใส่มากใครชอบแค่พอให้มีรส3รสเนาะเปรี้ยวเค็มของกะปิน้ำปลาแล้วก็หวานของน้ำตาลมะพร้าวเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกกะปิง่ายๆสูตรแพมปาแมนแฮปปี้ท่านผู้ชมแพมชอบต้มกะปิก่อนนะคะใครที่ชอบเรื่องสุขภาพเนาะกลัวเรื่องท้องเสียเพราะว่าแพมท้องเสียง่ายค่ะทานอาหารต้องให้แบบให้ร้อนให้สุกนี่ท่านผู้ชมคลุกน้ำพริกกะปิคลุกเดี๋ยวจะไปเก็บมะเขือพวงข้างล่างมาใส่ตอนนี้ยังไม่มีเก็บมาจะไปเก็บมานะคะท่านผู้ชมเอาแค่นี้อย่าให้มันเป็นแบบน้ำหลงเหลงเอาเท่าที่กำลังข้นๆแบบนี้ท่านผู้ชมมันไหลๆแล้วค่ะอร่อยมากแล้วเท่านี้ก็สุดยอดแล้วอาหารบ้านแพมเจอเดี๋ยวนะจ๊ะตอนนี้เราได้มะเขือพวงมาแล้วท่านผู้ชมนี่มะเขือพวงอ่ะขออภัยโคลกบุบๆนะอย่าโคลกนะคะอย่าให้แตกมากเอาแค่บุบๆมะเขือพวงก็มีประโยชน์กับสมองของเราด้วยนะท่านผู้ชมรับทานเนี่ยปลูกอยู่ข้างบ้านเรานี่แหละเราก็ลงไปเก็บเอาเนี่ยบุบแค่นี้บุบพอแตกหน่อยแตกแล้วแล้วก็ตักใส่ลงในน้ำพริกกะปิของเราท่านผู้ชมช่วยให้สีสันและความอร่อยเวลาเคี้ยวน้ำพริกตักน้ำพริกก็กรุบกรับกรุบกริบนะท่านผู้ชมนะค่ะนี่คือเมนูทั้งหมดของวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเมนูอะไรน้ำพริกกะปิมะเขือยาวชุบไข่ผัดกะเพราต้มจืดแตงกวาไข่น้ำเท่านี้ก็อร่อยสุดแล้วถึงเวลานี้เราก็ต้องเรียกว่ามาเด้อกินข้าวจะได้ไม่กินคนเดียวค่ะมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะ Merry Christmas to all around the world Bye bye Sayonara Arigato Gozaimasu สวัสดีค่ะ